มันคือที่ขายของของผมอ่ะมันคือลมหายใจผมอีก10ปีผมก็จะขายของอยู่ตรงนี้ถ้ามีคนซื้อคือวันนี้ถ้ายังมีโอกาสผมก็ยังจะขายของอยู่ผมสู้มาหลายปีแล้วจริงๆคือมันก็เป็นเศรษฐกิจอ่ะมันเป็นแบบผมต้องใส่แมสกั้นหายใจพูดแล้วก็เป็นนโยบายอย่างเงี้ยแล้วมันขายไม่ดีผมก็ขาดทุนอยู่เยอะผมก็ใช้หนี้มาตลอดอ่ะพวกเราก็ยังสู้อยู่นะถ้าได้มีโอกาสได้สู้นะในเรื่องขายของนะแต่เรื่องคดีผมมองว่ามันเป็นแพ่งจริงๆคือมันมีนี่ก็ต้องรับผิดชอบอ่ะคือผมบอกเลยนะเชนธนาเนี่ยผมรู้ว่าทุกคนที่รู้จักผมมา3 ปีนี่ผมสู้คือถ้าผมเป็นอาชีพแพ้ผมยอมแพ้ไปนานแล้วผมสู้อยู่